กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของการตอบคำถามสดๆกันต่อแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ครับสำหรับหลายท่านที่สนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ที่มีการสอบถามเข้ามาทั้งช่องทางส่วนตัวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งทางสถานีก็อยากจะเชิญชวนนะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นะครับนายกสมาคมก็จะได้จัดให้มีการเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขาครับนะเกิน10วิชาแหละนะครับก็จะแบ่งการเรียนการสอนเนี่ยออกเป็น2ส่วนด้วยกันตามช่วงเวลาครับ1วิชาเนี่ยใช้เวลาเรียนนะครับสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนการสอนจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับสำหรับช่วงกลางสัปดาห์ก็จะเปิดสอนกันทุกวันอังคารพุธวันแรกของคอร์สนี้จะเริ่มในวันอังคารที่1และพุธที่2มีนาคมนี้สถานที่เรียนก็คือที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับทางกาตนานี่ครับส่วนใครถ้าไม่สะดวกในช่วงกลางสัปดาห์สนใจอยากจะเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะย้ายวิกกันไปเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรรสใกล้ๆกับสี่แยกบางขุนพรมหรือว่าแบงค์ชาติซึ่งคอร์สใหม่นี้ก็จะเปิดในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้หลากหลายสาขานะครับไม่ว่าใครอยากจะศึกษาเพื่อเป็นการประดับความรู้หรือแม้กระทั่งประกอบเป็นสัมมาอาชีพอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมผมยืนยันถ้าทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจสามารถที่จะศึกษาได้นะครับไม่ต้องมีญาณวิเศษหรือถ้าบางคนกังวลว่าจะต้องมีพื้นความรู้อะไรหรือไม่ไม่มีนะสิครับยิ่งดีเหมือนกับผ้าขาวจะได้ซึมซับวิชาความรู้ได้อย่างเต็มที่โหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขเลข7ตัวประเภทต่างๆไพ่ป๊อปไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลซึ่งตอนนี้หลายคนให้ความสนใจรวมถึงในเรื่องของศาสตร์พวกลายมือลายเซ็นพิธีกรรมโงเฮงนะครับตลอดจนในเรื่องของหลักการตั้งชื่อในเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันผมคงสาธยายไม่หมดเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์089-150-9909และ096-104-5299ค่าเล่าเรียนไม่แพงเลยครับ1วิชาเนี่ย 3,000 บาทเท่านั้นไม่รวมตำรานะเพราะแต่ละวิชาตำราก็ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าใครมีความสนใจก็อยากจะเชิญชวนต้นเดือนหน้านี้แล้วก็จะเปิดศักราชใหม่ครับและที่สำคัญเนี่ยใครที่ผ่านการสอบที่นี่สอบแบบจริงๆเลยนะครับคุมสอบเหมือนสมัยอยู่ในห้องเรียนเลยใครสอบไม่ผ่านให้เรียนใหม่ไม่ได้คิดเงินเพิ่มถ้าใครสอบผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับรวมถึงจะมีลักษณะพวกงานอีเวนต์งานพยากรณ์สนับสนุนนักพยากรณ์ที่มีความตั้งใจด้วยครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในช่วงเบรกที่3ต่อกันเลยนะครับคุณธนเดช2เดือน611จังหวัดขอนแก่นเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งชื่อดีหรือไม่ไม่ได้บอกวันมาอีกแล้วนะครับ2เดือนมิถุนา11ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับคุณธนเดชถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะธนเดชชื่อผ่านนะครับแต้อุดมสุขสกุลชื่อไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับใช้วรรคมูลนำใช้ได้นะผมเองก็ใช้วรรคมูลับมูละหมายถึงหลักทรัพย์มูละหมายถึงหลักฐานความมั่นคงงานเงินความรักเป็นอย่างไรกระดุมพระกาลีนะครับกระเป๋ารั่วมีเกณฑ์เสียทรัพย์ปีนี้มันทำบุญเรื่องแสงสว่างนะจะทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดก็ได้ส่วนงานปีนี้ทายดีครับมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความชัดเจนมีความเข้มแข็งเด็ดขาดส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ย่าง48นี้ที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยนะก็ถ้ามีคู่เนี่ยปี59เนี่ยตั้งแต่เลยครึ่งหลังของปีนี้ไปประคองให้ดีๆนะครับหลังวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดไปแล้วนะครับให้คุณซื้อสายยางถ้าสะดวกยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดต่อเลยครับคุณบอย1พฤษภา34ครับ
เวลาตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นพุธอ่ะชัดเจนนะครับคุณยังคงเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์บอกว่าทะเลาะกับญาติบ่อยแป๊บหนึ่งด้วยพื้นชะตาพันธุเป็นกาลีไงก็พันธุแปลว่าญาติพี่น้องฉะนั้นอันนี้บอกกล่าวให้รู้ไม่ได้เป็นการตำหนิด้วยพื้นดวงมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกับบรรดาญาติฉะนั้นก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยแล้วถ้าถามถึงในแง่ของการทำบุญเสริมชะตานั้นนะครับก็ควรจะทำทานกับเด็กเล็กๆครับ SMS ต่อมาคุณชัยวัฒน์14มีนาคมปี43ครับเวลา16นาฬิกาการเรียนดวงโดยรวมตอนนี้ย่าง16ก็คงเน้นเรื่องของการศึกษานะครับผมดูหลังวันเกิดเลยละกันดวงนี้เนี่ยด้วยพื้นชะตาเห็นปริญญาอยู่แล้วนะแต่จะเป็นโทหรือตีอันนี้สุดแต่จังหวะเวลาในช่วงย่าง16เต็มย่าง17เนี้ยเกณฑ์การเรียนบอกแบบนี้ครับว่าจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะให้มากผมไม่ได้พูดแบบขอไปทีนะว่าคนขยันต้องอ่านหนังสือไม่ใช่แต่ในดวงบอกว่าปีนี้ถ้าคุณทำเป็นเล่นน่ะคุณเหนื่อยนะเพราะว่าย่าง18นั้นจังหวะเวลาเกณฑ์การศึกษาก็ไม่ค่อยดีก็พยายามพิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดและหลักการทำบุญเสริมเนี่ยของคุณในช่วงหลังจากเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะก็เน้นตักบาตรถวายเพลพระสู้ๆครับคุณรัฐ24ตุลา17เวลา11นาฬิกา30นาทีวันพุธเดี๋ยวนะครับออพฤหัสถูกต้องเป็นคนวันพฤหัสนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะถามในเรื่องของการเงินกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินนะครับก็ของคุณถ้ามีโอกาสได้บริจาคให้ทานผู้พิการทางสายตาเนี่ยขอให้ทำนะครับเงิน6บาทเหรียญ6เหรียญแบงค์6ใบก็ได้สุดแท้แต่สุขภาพพื้นดวงของคุณนั้นควรเช็คอัพเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะปีละครั้งก็ยังดีแล้วก็กลุ่มที่จะเตือนเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้การขับถ่ายไขข้อหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจบุตรเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง42ก็อาจจะมีประกอบกับช่วงวัยด้วยมั้งช่วงวัยณขณะนี้นะครับแล้วเมื่อเทียบเคียงกับช่วงอายุย่างของคุณ42 43เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ทำให้วิตกกังวลมีเรื่องราวที่ทำให้เราต้องห่วงใยมากเป็นพิเศษก็ส่วนหนึ่งอะนะก็ของคุณอย่างที่เรียนเนี่ยตอนนี้ให้ทำกับผู้พิการทางสายตาส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นการบริจาคให้ทานกับเด็กที่ด้อยโอกาสความรักคู่ครองปีนี้คุณอย่าเถียงให้เหนื่อยเขาแข็งกับคุณเขาไม่ยอมคุณหรอกต่อเลยฮะคุณออน7มิถุนา14นครสวรรค์เงินให้เขายืมไปจะได้คืนหมดไหมคะวันจันทร์ย่าง45ค่อยๆละกันนะค่อยๆพยายามค่อยๆพยายามทวงถามนะเป็นเบี้ยหัวแตกก็ยังดีและจำไว้พื้นดวงเนี้ยวันหลังพยายามอย่าให้ใครขอยืมพอมีโอกาสครับแต่อาจจะช้าหน่อยส่วนสุขภาพของบุพการีตอนนี้ย่าง45นะก็อาจจะต้องใกล้ชิดเขาเรียกว่าใกล้ชิดคุณหมอหน่อยถ้าจะให้ละเอียดส่งดวงของคุณพ่อมา SMS ต่อมาครับคุณเอกจริน1ธันวา2497เวลา4ทุ่มครึ่งบ้านไม้สักทาสีไหนยังถูกชะโลกวันพุธนะถูกต้องนะครับเป็นพุธกลางคืนก็สีโทนอ่อนนะครับสีครีมสีเหลืองไข่ไก่นะไม่เอาเหลืองเข้มนะเหลืองครีมเลยอ่ะเปลือกไข่ไก่นึกออกนะครับสีขาวก็ได้นวลๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งพวกถ้าดู
ป็นลุคที่สมัยใหม่หน่อยก็เป็นลักษณะพวกสีบรอนเงินอันนี้คือกลุ่มสีที่เด่นที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องโชคลาภหนี้สินจะหมดได้เมื่อไหร่ปีจรนี้เนี่ยถึงจะไม่หมดแต่หายใจหายคอคล่องขึ้นแล้วผมฝากไว้พิจารณานะครับในเรื่องของการรีไฟแนนซ์หรือว่าหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าและนำมาโปะหรือว่ายักย้ายถ่ายเทกับภาระเดิมเอาเป็นว่าปีนี้ไม่หมดก็เบาลงแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับต่อเลยจ้ะคุณน้อง26เมษายนปี22เวลาฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสบดีก็ยังเป็นคนพุธกลางคืนนะจ๊ะ 00.50 จังหวัดตราดแป๊บหนึ่งครับตราดอยู่วักเสาลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับมังกรช่วงนี้ก็คงจะเตือนในเรื่องของเงินแหละดาวการเงินโคจรเข้าเรือนเสียและฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส่วนคำถามที่เกี่ยวข้องกับความรักของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วในกาลีจี้เรือนคู่เลยนะถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ประคับประคองหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาคุณปาลิตา18สิงหาคมปี12เวลา 7:25 วันจันทร์นะโอเควันจันทร์ก็ชื่อมีสละอันนี้เตือนไว้ถ้ารู้สึกว่าเก็บเงินไม่ได้สุขภาพไม่ค่อยดีความรักไม่ค่อยสมหวังงานมันเดินสะดุดไม่สุดเหมือนคนอื่นเขาควรจะเปลี่ยนห้ามมีสละห้ามมีตัวอ่างการงานกับสุขภาพเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาก็เน้นกลุ่มแรกของคุณในอังคารกับเสาเสียก็พวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อลำไส้ภูมิแพ้อีกกลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดครับแต่งานทายดีนะปีนี้ออกแรงเยอะๆคุณจะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาต่อเลยครับคุณรจนา11มกราคมปี30นะครับเวลา 21.15 อยากถามว่าหนูเกิดปีนักกษัตริย์อะไรชงหรือไม่คะ11มกราคมปี2530ตรงกับวันอาทิตย์ปี30เนี่ยถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นนักกษัตริย์เถาะแต่ของหนูเนี่ยยังเป็นขานอยู่ก็ชงเต็มๆนะครับเพราะว่าปีนักกษัตริย์นั้นไม่ได้เปลี่ยนตามทางสุริยคติคือ1มกราคมแต่ปีนักกษัตริย์จะเปลี่ยนตอนจันทรคติขึ้น1ค่ำเดือน5ประมาณช่วงปลายมีนาคับเกี่ยวเมษาแต่ละปีวันที่จะไม่ตรงกันแต่ให้หนูรู้เอาไว้ว่าของหนูเป็นคนนักกษัตริย์ขานอยู่ก็ให้ไปแก้ชงนะที่ศาลเจ้าจีนและในแง่ของไทยเนี่ยก็ทำบุญลงศพนะทำบุญลงศพให้ต่อเนื่องนะครับตามกำลังศรัทธารวมไปถึงการรักษาศีล5เนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดเลยครับให้ชีวิตสัตว์ด้วยก็ได้ตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับชื่อสิริภาพัฒน์ค่ะเราเคยคุยกันเราเคยเจอกันบ้างไหมหนูเคยเจออาจารย์นั่งทานข้าวผัดปูแต่อาจารย์ไม่เคยเจอหนูนั่งทานข้าวผัดปูที่ไหนอะที่เมืองทองนะคะตรงร้านเมืองทองร้านใหญ่เมืองทองสายใหม่หรือเมืองทองแจ้งวัฒนะเกตนะคะแจ้งวัฒนะเหรอฮะอาจารย์ใส่เสื้อสีน้ำตาลโต๊ะกระเถิบไปจากหนู3โต๊ะหนูก็ยังกี้กี้อยู่ตรงโต๊ะเลยค่ะนานหรือยังครับอุ้ยนานแล้วนะคะหลายเดือนแล้วค่ะทำไมไม่เข้ามาทักกันล่ะนะวันหลังก็เข้ามาทักทายได้ก็เห็นการทานข้าวก็ไม่เป็นไรผมจำได้ละไปถ้าทานที่ตรงนั้นเนี่ยผมทานกับเจ้านายเก่าใช่ไหมผู้หญิงตัวเล็กๆหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ก็เห็นว่ากับผู้หญิงก็เลยโอเคดูเป็นเจ้านายเก่าสมัยทำงานอยู่ที่ปตท.แหมเข้ามาทักได้ใช่อ้าวเกิดวันที่เท่าไหร่ครับโหรอดตัวไปวันที่เท่าไหร่เสาร์ที่4ธันวาจ้าขอโทษอ่ะ4ธันวาครับพ.ศ.ครับ2514ค่ะปีกุลปีกุลกี่โมงคะ
ประมาณ3ทุ่มกว่าๆค่ะหลังทุ่มไม่เกิน3ทุ่ม54ค่ะจ้ะอันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ค่ะเกิดจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์เสียงเย็นแต่ใจร้อนนะของคุณเนี่ยด้านดีก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็เป็นคนสู้ไม่ค่อยถอยนะอยากจะทำอะไรก็มีความมุ่งมั่นแต่บางครั้งในเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจอย่างรวดเร็วเนี้ยบางทีมันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะถึงน้ำเสียงจะดูเย็นก็ตามแต่พื้นชะตาเป็นคนที่ใจร้อนพอสมควรนะครับแล้วก็บางทีเวลามีอารมณ์โมโหเนี่ยคนใกล้ตัวก็เข็ดขยาดนะตามๆกันแต่ถ้าไม่โมโหก็แบบใจดีมากมันซ่อนอยู่ไงมันซ่อนอยู่ อ้าววันนี้วงกลมตกเรื่องงานกับตกเรื่องเงินจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะคุณครูค่ะคืองานตอนนี้หนูมี2ทาสคือหนูออกจากงานประจำละจะทำเป็นฟรีแลนซ์ก็ยังเกาะกลุ่มงานที่เคยทำคือเป็นเคมีนำเข้าอะค่ะเราแมทเทอเรียลอะนะคะในกลุ่มพวกงานสีงานพลาสติกอันนี้จะพาร์ทหนึ่งที่เป็นฟรีแลนซ์เดี๋ยวก่อนทำเดี๋ยวก่อนนะทำพวกสารตั้งต้นเลยพวกโอเลฟินเลยใช่ค่ะเป็นรอแมททีเรียลค่ะพวกนำเข้าพวกสีพวกแม่สีหรือว่าเม็ดพลาสติกแล้วอีกอันหนึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นพวกอีกตัวนึงที่ทำอันนั้นอีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นงานคอนสตรัคชั่นค่ะจะเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนฟังให้ดีเดี๋ยวคุณช่วยจำแนกไอ้กลุ่มที่คุณนำเข้าเนี่ยมันเป็นเคมีพันหรือเป็นเคมีพันใช่ค่ะเป็นพวกแม่สีพลาสติกไปใช้กับพลาสติกเกรดพิเศษพวก ABS EBS พวกงานฉีดขวดงานเป่าอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นฟูเกรดโอเคต้องนำเข้าอย่างนี้นะถ้าถามถึง2ขาที่ทำเนี่ยความจริงในเรื่องของงานคอนสตรัคชั่นเนี่ยผมว่าแนวโน้มระยะยาวมันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณทำมากี่ปีแล้ว3ค่ะพอใจไหมในระดับนึงเพียงแต่ว่ามันมีงานมันมี PO มันเปิดเข้ามาแต่เม็ดเงินมันไม่เห็นไม่แยกส่วนกันนะจ๊ะคืออย่างนี้ของคุณเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องพอสมควรเลยถูกไหมปีพุทธศักราช2558ใช่ค่ะนะคือดาวการเงินเสียทั้งคู่เงินขาดมือหมุนไม่ทันอะไรพวกนี้ใช้คำหมายพวกนี้ได้ทั้งหมดแต่พอเข้าย่าง59เนี้ยโอเคละเข้าศักราชใหม่ก็ดีขึ้นเล็กน้อยนะจะได้รับการซัพพอร์ตหรือความช่วยเหลือทางการเงินและผมพูดเหมือนเดิมปีจรเนี้ยคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่และเหมือนกับว่าอย่าง PO ที่เปิดเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะมีเงินเข้าจะไม่เหมือนกับช่วงปีที่แล้วให้แยกส่วนกันนะอย่างที่ผมบอกในแง่ของการโอเปเรตในการบริหารตัวธุรกิจพวกรับเหมาเนี่ยมันไปได้ถูกไหมแต่มันจะมีปัญหาเรื่องการเก็บตังค์ป่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมสะดุดอันนั้นมันก็เป็นปกติใช่ไหมคะเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็พยายามมองเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาเหมือนที่อาจารย์พุ่งกี้คือบางครั้งเนี่ยฟรีแลนซ์ผมได้เงินจากฟรีแลนซ์เพื่อที่จะมาซัพพอร์ตตรงเนี้ยครับแต่คืออย่างนี้ดาวการเงินมันเสียไงปีที่แล้วเนี่ยดาวการเงินมันเสียยังไงก็ถ่ายไม่ค่อยดีและในทางกลับกันนะย่าง45เนี้ยดีไม่ดีเงินจากการทำพวกคอนสตรัคชั่นเนี่ยจะไปซัพพอร์ตในตัวเรื่องของเคมีพันคือปีนี้จะเตือนกลับด้านกับที่คุณเล่าให้ผมฟังเลยไอตัวธุรกิจเรื่องเคมีพันเนี่ยปีนี้อาจจะมีปัญหานะอาจจะมีสะดุดฝากเป็นการบ้านเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลองดูว่าจะเปลี่ยนโปรเซสเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนตัวรอแมทที่เราจะนำเข้าอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ปีนี้เริ่มมีบ้างแล้วค่ะเริ่มแบบโอเคให้มันแตกย่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเนื่องจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่สามารถขายได้ในกลุ่มเขาเรียกมันสามารถแตกเป็นอื่นขายจ้ะแต่อันนี้มีนี่อาจารย์คือให้เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าด้วยใช่ไหมผม just แค่ยกตัวอย่างเพราะผมไม่รู้ว่าดีเทลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่เน้นการเปลี่ยนแปลง okay. จะเป็นแต่อย่างที่คุณพูดมาก็ใช่ okay. นะถ้าเปลี่ยนแปลงก็ถือเป็นการแก้ดวงในส่วน okay. ธุรกิจในเรื่องของพวกเคมีพันแต่ว่า okay. ในเรื่องของก่อสร้างเนี่ยปีนี้ จ
จะมีงานเข้ามากขึ้นนะแล้วถ้าเป็นไปได้การจับกลุ่มลูกค้าต่างชาติจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะก็โอเคนะทั้งสองกลุ่มที่คุณทำปีนี้จะไม่เหนื่อยเรื่องเงินเหมือนกับช่วงปีที่แล้วนะถึงจะมีปัญหาแบบมันจะมีเงินเข้ามาแต่ว่ามันก็จะแบบหมดไปพอจะไม่มีมันก็จะมีคนนั้นคนนี้มาช่วยแต่แบบเก็บไม่อันนี้เป็นนิสัยไม่เกี่ยวกับดวงนะของคุณเนี่ยดวงแต่เอาเป็นว่าปีนี้อย่างที่ผมบอกนะจะมีคนช่วยแล้วก็ถ้าและแปลกอย่างนะดวงเนี้ยพอหมดหมายความว่าสมมุติว่าสมมุติคนเราอยากได้ของใหญ่บางทีก็ต้องกู้ใช่ไหมก็ต้องเป็นลูกหนี้ของคุณเนี่ยหมดไอ้นั่นก็มีไอ้นี่ก็ทําธุรกรรมใหม่ไปเรื่อยๆในดวงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นด้านดีคือก่อหนี้ได้แสดงว่าเรามีเครดิตนะครับแต่ว่าถ้าจะทําบุญเสริมในเรื่องการออมเน้นนะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้โรงพยาบาลเด็กก็ได้นะทําได้ตลอดเลยที่เรามีโอกาสอันนี้ทําทุกปีทําทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็จะมีบริจาคที่อาจารย์เคยบอกน้ำถวายน้ำ15แล้วก็ปล่อยสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวเคยคุยกันแล้วเหรอตอนนู้นนานมากแล้วใช่เพราะปีที่แล้วบอกให้ทำหายไปพักหนึ่งใช่ถูกต้องแล้วก็ถ้าเวลาทำบุญจะมีรถติดน้ำไว้ตลอดจ้ะแต่ปีนี้เปลี่ยนเป็นมีดโกนนะระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับและตัวคุณตอนนี้ช่องปากมีปัญหาบ้างไหมยังถ้าโดนแล้วยังจะโดนไหมคะเพิ่งโดนยังอ่ะเพิ่งโดนหรือเปล่าตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วค่ะนิ้วค่ะก็ยังต้องระวังปีนี้ก็ยังต้องระวังแล้วก็ซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้นะ8เล่ม8อันนี่แหละถวายพระสงฆ์ค่ะและตอนนี้ก็ช่องปากมีปัญหาบ้างไหมตอนนี้เหงือกฟันไม่มีนะคะถ้าไม่มีก็ไปขูดหินปูนซะโอเคแต่มีแผนจะแก้ชงตัวเองจะไปทำศัลยกรรมที่เลือดออกก็โอเคนะปีนี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องการผ่าตัดช่วงไหนดีคะแม่แต่จริงๆใจผมยังไม่อยากให้ทำปีนี้เหรอคะใช่รอแป๊บนึงหนูดูมา2ปีแล้วคือตามันจะเริ่มแบบมีปัญหาตาตกอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเอาอย่างนี้ขอเรื่องเดียวก็หาหมอเก่งๆแล้วกันผมกลัวทำแล้วไม่จบอ๋อเหรอใช่นั่นแหละหนูก็เลยกลัวใช่เพราะในดวงบอกว่าผมกลัวทำแล้วไม่จบแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องทำเพราะสุขภาพไม่ใช่ความสวยงามอย่างเดียวก็ไปทำแต่หาหมอที่แบบเก่งๆหน่อยเอาแบบครั้งเดียวจบแล้วก็ตอนนี้จริงๆมีโปรเจกต์อยากจะเปลี่ยนรถจะได้ไหมของคุณเพราะว่าคือรถที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เกิดจากการที่เราเลือกเองค่ะผมอยากให้มองลองถ้าเป็นไปได้นะลองดูมือสองหน่อยแล้วกันเหรอคะใช่แก้ดวงไปด้วยแก้ดวงไปด้วยสี่อะไรดีคะคือตอนนี้หนูใช้อยู่มันจะเป็นเลขทะเบียน3022สามไก่หนูสีอะไรนะฮะสีออกน้ำตาลนะคะใช้น้ำตาลเป็นป้ายแดงนะคะเพิ่งเปลี่ยนป้ายไปใช้น้ำตาลได้แต่มีความรู้สึกใช้รถคันนี้แล้วมันขี้เกียจมันไม่สมูทเท่าไหร่ไม่เกี่ยวอะแต่ปีนี้ให้ระวังอุบัติเหตุไงอย่างที่ผมบอกนะแต่สีไม่ได้เกี่ยวยางระเบิดบนทางด่วนเลยระวังหน่อยแล้วก็ไปทำอย่างที่ผมเรียนค่ะนะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้จะใช้9564อ่ะเบอร์โทรใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าทะเบียนรถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0นะเลข0ค่ะค่ะแล้วก็ได้อย่างไรคะเรื่องความรักหน่อยไหมสุดท้ายนะเวลาหมดแล้วตอนนี้ขอโทษนะมีคู่อยู่ไหมครับคบกันมา3ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องหลายคนแล้วค่ะปีนี้ถ้าอยากจะคบหากันอย่างจริงจังหรือว่าลงตัวเป็นเรื่องเป็นราวก็ลองพูดคุยกันดูนะครับคู่แก่กว่าไหมหรือมีชื่อสายต่างประเทศบ้างไหมครับอ่อนกว่ามีชื่อสายต่างประเทศไหมครับไม่มีค่ะแล้วก็ถ้างั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือลักษณะนิสัยเป็นคนตรงๆผงผางไหมฮะถูกต้องค่ะก็นั่นแหละก็คนนี้แหละ
ผมจำดวงคุณได้ละทะเลาะกันจนแบบว่าไม่เป็นไรปีนี้ลองดูฮะอาจจะได้แบบอยู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ได้นะโอเคตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะยินดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อฮะแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีพักกันแป๊บหนึ่งครับ